ช่วงของการสนทนาวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับพันตำรวจเอกแมนรัตนประทีปครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อนะครับในส่วนของการวางนโยบายแล้วก็การดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเพราะว่าถือว่าในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยมีดอยรวกที่ทางไปเส้นทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยก็ถือว่าเป็น1จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเหลือเกินตามที่เราได้รับชมข่าวกันนะครับวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกับท่านดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ต้องถามเรื่องดอยลวกก่อนเลยก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะคือช่วงสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คงจะมีการท่องเที่ยวที่จะไปอยู่หลายๆคณะนะครับเป็นยังไงครับมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาในช่วงอุบัติเหตุช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือว่าโชคดีของผมนะครับที่ว่าไม่ได้ไม่ในส่วนของพื้นที่แม่ท้อเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะครับถือว่าทั้งไม่มีก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยฮะมีคนเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่เลยหรือมีผู้เสียชีวิตเลยถือว่าเป็นโชคดีครับคงไม่น่าจะใช่โชคดีน่าจะเป็นเรื่องของมาตรการที่เราได้เตรียมการไว้ด้วยนะฮะเราได้มีมาตรการอะไรเตรียมการพิเศษไหมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีนะฮะคืออย่างนี้ครับขออนุญาตท้าวความก่อนนะฮะว่าช่วงพื้นที่ดอยลวกเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่เริ่มมีชื่อติดหูพี่น้องประชาชนนะฮะเนื่องจากเมื่อประมาณปีที่แล้วครับเกิดมันได้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้น2ครั้งด้วยกันครับครั้งหนึ่งก็ครั้งแรกมีผู้เสียชีวิต30กว่ารายและอีกครั้งหนึ่งก็มีผู้เสียชีวิต10กว่ารายรวมเป็น40กว่ารายครับทำให้แค่2ครั้งนะ2ครั้งครับฮะทำให้เริ่มพื้นที่ดอยลวกเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงติดหูของพี่น้องประชาชนว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเส้นทางจุดเสี่ยงแล้วก็จุดที่ต้องเฝ้าระวังครับครับลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นเส้นทางเป็นพื้นที่เส้นอยู่ในเส้นทางทางหลวงหมายเลข12ครับคือเส้นทางสายตากแม่สอดครับอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่65ถึง69ครับเป็นพื้นที่เส้นทางเค้าเรียกทางขึ้นที่ไปเที่ยวแม่สอดนะครับแต่บังเอิญเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่เป็นทางลาดชันลงเขายาว5กิโลทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับโอกาสที่จะเกิดเนี่ยสูงใช่ครับพอทางสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อซึ่งดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่ครับเห็นว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามีมาตรการอะไรเข้าไปเสริมคือไม่ใช่คงไม่ใช่ช่วงปีใหม่อย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็ดำเนินการแก้ไขทันทีเลยครับเราทำยังไงครับการแก้ไขนะครับคงขอเรียนนี้ครับว่าไม่ใช่เฉพาะโรงพักสภ.แม่ท้อที่เดียวนะฮะก็เป็นการร่วมบูรณาการหลายฝ่ายครับของทั้งทางท่านผู้ว่าจังหวัดตากนะฮะท่านก็ให้ความสนใจมากครับหรือทางเจ้าหน้าที่ทหารทางฝ่ายปกครองหรือทางเอกชนภาคเอกชนหรือภาคีร่วมต่างๆเนี่ยได้ให้ความสนใจมากครับนะครับก็ได้มีหลังจากเกิดอุบัติเหตุใหญ่ทั้ง2ครั้งแล้วนะครับก็ได้ทางเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะก็ได้มีการประชุมร่วมกันหลายครั้งว่าเราจะทำการแก้ไขปัญหาทางอุบัติเหตุดอยลวกยังไงนะครับซึ่งในเบื้องต้นที่ทำต่างๆเนี่ยก็คือทางแขวงการทางนะครับก็ได้ไปทำการตีเส้นนะครับติดป้ายสัญญาณป้ายบอกทางการจราจรต่างๆให้เห็นเด่นชัดนะฮะแล้วก็ให้ตลอดระยะเวลานะครับรวมถึงกระทั่งการนำเรียกว่าเสาดุกดิกนะฮะเสาสีส้มๆที่เป็นเสาพลาสติกที่ถ้าเกิดท่านพิธีกรทราบนะฮะก็จะเป็นการกั้นเพื่อไม่ให้มีการแซงรถขึ้นไปนะครับคือมันจะเห็นได้ชัดด้วยนะใช่ครับแต่ว่าถ้าพลาดไปเหยียบเสาจริงๆนะไปชนเสาจริงๆมันก็ไม่เป็นอะไรครับใช่หมายถึงว่ารถก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียหายตรงนี้เนี่ยคือตั้งไว้ตรงเส้นแบ่งกลางจราจรใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพื่อไม่ให้เขาแซงขึ้นมาครับนะครับในส่วนของทางแขวงก็ได้จัดทำในส่วนที่ทั้งป้ายและสัญญาณต่างๆเนี่ยเยอะฮะเยอะมากครับหรือทางตำรวจเองเนี่ยครับก็ทางผมเนี่ยก็ได้จัดนะฮะเจ้าหน้าที่เวรยามหรือทางจราจรเนี่ยเข้าไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับจับกลุ่มผู้กระทำความผิดบริเวณนั้นนะฮะจนเป็นที่ทราบของประชาชนสัญจรในพื้นที่นะฮะว่าทางเส้นทางเนี่ยเราได้ใช้พยายามใช้การครับจดกฎจราจรเนี่ยอย่างเข้มงวด 100% นะครับฮะซึ่งก็สามารถจับกลุ่มได้หลายรายนะครับช่วงต้นๆ นะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ประชาชนก็เริ่มทราบและก็เริ่มสนใจใส่ใจก็เริ่มครบกฎจราจรมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ที่ทำผิดกฎจราจรนี่คือยังไงฮะขับรถเร็วมีมึนเมาอะไรยังไงส่วนใหญ่ในบริเวณดังกล่าวนะครับส่วนใหญ่เนื่องจากถนนเนี่ยเป็นถนนที่แคบนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกหนักขึ้นไปทำให้เวลาขึ้นแม่สอดเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถไปเจอรถบรรทุกเนี่ยจะให้รถติดช้านะครับบางทีประชาชนเนี่ย
ที่ท่านอาจจะใจร้อนนะฮะก็จะแซงในเส้นทึบบ้างหรือแซงทางสวนบ้างทำให้เกิดอุบัติเหตุครับหรือกระทั่งเวลาทางลงจากแม่สอดมาตากเนี่ยซึ่งเป็นทางลงเขายาวอย่างที่ผมเรียนนะฮะทางลงเขายาว4กิโลเนี่ย5กิโลเนี่ยก็บางทีรถบรรทุกหนักๆเนี่ยก็จะรีบทำเวลาฮะทำให้ขับลงมาเร็วครับแล้วก็แซงบ้านทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอมีมาตรการอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหได้ผลนะครับทั้งเรื่องของลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยซึ่งแน่นอนการกระทำที่ผิดกฎหมายบนพื้นผิวถนนเนี่ยมันก็จะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาครับอืมครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็ด้วยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่ของเอกชนทางหน่วยกู้ภัยต่างๆครับก็ได้เรายังได้บูรณาการร่วมกันนะฮะทำจัดตั้งเหมือนกับเป็นจุดตรวจจุดที่พักสำหรับให้บริการประชาชนขึ้นที่บริเวณนั้นเลยครับเขาเรียกว่าบริเวณรอยลวกหรือสถานที่เนี่ยเขาเรียกว่าบริเวณลานประดู่คือระหว่างทางเนี่ยจะมีลานกว้างๆอยู่ลานหนึ่งครับทางเราก็เอาจัดเจ้าหน้าที่นะฮะไปอยู่ประจำ24ชั่วโมงเลยนะครับหลายฝ่ายด้วยกันนะครับหนึ่งก็เพื่อเป็นการปรามครับว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับปรามผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ไม่มีวินัยในการจราจรครับสองฮะก็คือเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะฮะช่วยเหลือประชาชนว่ากรณีมีรถเสียหรือรถขึ้นเดินไม่ไหวต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรีบเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยนานไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้ครับครับฮะห่วงไหมครับท่านผู้กำกับในแง่ที่ว่าพอเพิ่งเหตุการณ์ผ่านไปใหม่ๆมาตรการที่เสริมขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมแต่พอทำไปแล้วเอ๊ะชักไม่เกิดมันจะเกิดความหละหลวมหย่อนยานขึ้นห่วงเรื่องนี้บ้างไหมไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางผู้การตำรวจเอ่ยหรือทางผู้การทหารเอ่ยนะฮะก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อชื่อเสียงหรือการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะครับทางเราก็ได้มีการไปตรวจสอบตลอดเวลาฮะท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะอยู่ปฏิบัติตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งคืนนะครับแล้วก็จากการที่1ปีที่ผ่านไปหลังจากการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทั้ง2ครั้งแล้วเนี่ยเราก็มีการประเมินผลซึ่งผลการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยลดน้อยลงครับแล้วก็ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นรุนแรงอะไรไม่มีครับใช่ฮะเราก็สบายใจขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็กาดไม่ตกนะครับต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะฮะถือว่าได้ผลนะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตอนเกิดอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าระยะเวลาเนี่ยไม่ห่างกันมากนักด้วยใช่ครับครับเกิดติดไม่ใช่เฉพาะจุดนี้จุดเดียวที่สถานีตำรวจภูธรแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากดูแลอยู่ยังมีจุดอื่นๆด้วยนะฮะในพื้นที่ทั้งหมดทั้งปวงนี่พื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับที่ดูแลอยู่พื้นที่ของผมเนี่ยไม่มากนะครับเป็นพื้นที่รับผิดชอบเพียงแค่2ตำบล20หมู่บ้านนะครับแล้วก็ด้วยเป็นพื้นที่ที่ห่างออกจากสพเมืองนะครับสักนิดนึงนะครับเป็นพื้นที่ในสภาพของพื้นที่ประชาชนเนี่ยเป็นพื้นที่ชนบทนะครับประชากรประมาณ 14,000 คนนะครับ2ตำบลนะครับแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยถือว่าน้อยแล้วก็ควบคุมได้ครับปัญหายาเสพติดเนี่ยก็ไม่มากอะไรครับถือว่าควบคุมได้ครับไม่เป็นที่น่าหนักใจอะไรครับเห็นบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมอาศัยอยู่ด้วยฮะมีชาติพันธุ์ไหนยังไงมีนะครับก็ในส่วนคือบริเวณจะติดพื้นที่อำเภอแม่สอดนะครับมันก็จะมีกลุ่มของชาวไทยภูเขานะครับชาวมูเซอร์นะครับชาวกะเหรี่ยงชาวม้งนะซึ่งมีประมาณ5หมู่บ้านนะครับซึ่งบนดอยบนภูเขานะครับครับแต่ก็น่ารักนะครับไม่ได้มีการสร้างปัญหาอะไรครับเขาก็อยู่ใช้ชีวิตปกตินะครับไม่มีการสร้างปัญหาหรือปัญหาร้ายแรงอะไรที่ทำให้หนักใจนะไม่ได้มีปัญหาว่าไปทำไร่เล่นลอยไปบุกลุกป่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดอะไรไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีถือว่าน้อยนะฮะน้อยมากๆก็มีน้อยมากๆจนไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับถือว่าควบคุมได้ครับในเรื่องปัญหาพวกนี้ครับครับแล้วเส้นทางพออยู่บนเขาแบบนี้แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยบนพื้นที่ของเราเนี่ยถือเป็นเส้นทางที่มีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดยังไงไหมฮะเป็นเส้นทางผ่านเป็นเส้นทางพักอะไรอย่างนี้ไหมฮะก็เป็นเส้นทางที่เฝ้าจับตามองมากกว่านะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ระหว่างเส้นทางสายตากแม่สอดซึ่งกับเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอำเภอชายแดนนะครับเดิมเนี่ยเมื่อหลายๆปีก่อนเนี่ยก็มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ได้หลายครั้งนะครับแต่หลังจากผมเชื่อนะฮะว่า
ด้วยสภาพการเอาจริงเอาจังของข้าราชการตำรวจเนื่องจากเส้นทางหลวงหมายเลข12เนี่ยมีด่านตรวจ3ด่านด้วยกันนะครับคือด่านของผมนะฮะคือด่านที่โรงพักแม่ท้อนะครับแล้วก็ด่านตรวจถาวรนะครับคือด่านที่ระหว่างทางคือด่านห้วยยะอุแล้วก็ด่านตรวจก่อนเข้าอำเภอแม่สอดเนี่ย คือด่านห้วยหินฝนนะฮะซึ่งทำให้ผมมองว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยยากต่อการกระทำความผิดนะครับทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยเราจับกลุ่มได้น้อยลงนะครับซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าข้าราชการเนี่ยลดหย่อนแต่ผมมองว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการของผู้ทำความผิดซึ่งพอเห็นพื้นที่ไหนที่ไปยากเนี่ยเขาก็จะไม่ไปกันเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นใช่ครับใช่ครับเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าลงมาผ่านเส้นทางนี้เนี่ยต้องเจอ3ด่านใหญ่ๆเลยใช่ครับไม่รู้จะมีด่านเสริมตรงไหนอย่างไรอีกก็ยากที่จะผ่านมาได้ยากครับถ้าอย่างนั้นมีไหมครับที่เราจะไปเฝ้าระวังเส้นทางอื่นๆในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงว่าอาจจะทำให้มิจฉาชีพเนี่ยหลบลี้ไปอาศัยเส้นทางดังกล่าวเนี่ยขนถ่ายสิ่งที่ผิดกฎหมายก็มีนะฮะมีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนะฮะนอกจากเส้นทางที่เป็นเส้นทางเมนหลักของจังหวัดตากคือเส้นทางสายตากแม่สอดนะครับก็จะมีเส้นทางย่อยๆนะครับเช่นเส้นทางจากชายแดนอำเภอแม่ละมาดนะครับออกสู่อำเภอบ้านตากนะครับซึ่งเราก็มีการด่านตรวจเข้มแข็งเหมือนกันนะครับ 2-3 ด่านนะครับเหมือนกันครับผมทำให้เนี่ยฮะยากต่อการกระทำความผิดมากขึ้นหรือกระทั่งเส้นทางสายเดินเท้าต่างๆเนี่ยเราก็ประสานกับทางทหารหรือทางเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับทำการตรวจตราเป็นประจำเสมอครับเพราะวันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการค้าการขายด้วยนะฮะก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการค้าการขายที่มีมูลค่าสูงเหลือเกินแต่ว่าเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสินค้าที่ถูกกฎหมายไม่ใช่ผิดกฎหมายนะครับจากการเชื่อมโยงในพื้นที่อื่นเนี่ยเราย้อนกลับมาในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่ท้ออำเภอเมืองตากไม่ว่าจะพื้นที่เล็กก็จริงแต่อย่างที่บอกคือมีหลายกลุ่มมีชาวเขาบ้างอะไรบ้างมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารไหมไม่มีครับไม่มีครับคือจริงๆแล้ว เราฟังดูอาจจะเหมือนว่าเขาเป็นชาวเขานะฮะแต่จริงๆแล้ว เขาใช้ภาษาไทยกลางฮะพูดได้ฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องครับการติดต่อราชการหรือการลงมาพื้นราบเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาไทยเหมือนคนไทยปกตินะฮะคือเขาเป็นคนไทยนะฮะแต่ก็แค่อาจจะเชื้อชาติม้งเชื้อชาติมูเซอร์พวกนี้มากกว่านะครับการใช้ภาษาของเขาก็จะใช้เฉพาะในกลุ่มของพวกเขาเองนะแต่ส่วนเวลาลงมาใช้กับบุคคลอื่นเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยครับไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารครับฟังได้รู้เรื่องครับพูดเข้าใจฟังได้ไม่ถึงกับว่าต้องใช้ตำรวจที่เป็นคนพื้นคนถิ่นหรือเป็นชาติพันธุ์ด้วยในการที่จะไปสื่อสารไม่ถึงขั้นนั้นนะครับไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีล่ามแปลนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นครับสามารถติดต่อสื่อสารพูดกันเข้าใจครับครับแล้วนโยบายอื่นๆล่ะครับที่เกี่ยวข้องจากส่วนของภูธรภาค6เนี่ย อย่างเช่น Stop Walk and Talk อะไรอย่างนี้ครับซึ่งยังดำเนินการเหมือนกันดำเนินการตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งครับเพราะว่าพอผมรับนโยบายจากทางผู้บัญชาการทางหน่วยเหนือมานะครับก็ได้ทำการประชุมชี้แจงให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะก็ได้ออกไปทำการ Stop Walk Talk นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงมีการพูดถึงหลายครั้งแล้วนะฮะครับก็ประชาชนในพื้นที่ตอบรับดีนะฮะดีมากมากครับทำให้มีความสนิทสนมกับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นถือว่าผลตอบรับดีมากสูงมากเลยครับอย่างประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของท่านเนี่ยมีสักประมาณกี่ครัวเรือนครับมีทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่รับผิดชอบ2ของผม2ตำบลครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีไปอยู่ประมาณ 14,000 คนนะฮะเฉลี่ยแล้วตำบลละ 7,000 คนนะครับหมื่นกว่าคนนะฮะก็ไม่น้อยทีเดียวนะฮะแล้วก็เส้นทางเนี่ยลำบากไหมฮะเวลาเดินทางไป Stop Walk and Talk เนี่ยคืออย่างนี้ฮะกลับเรียนว่าพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่ที่เป็นบริเวณพื้นที่ภูเขาที่เส้นทางยากลำบากเนี่ยจะมีอยู่แค่5หมู่บ้านนะครับ5บ้านที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ราบซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือ15หมู่บ้านนั้นก็เส้นทางเนี่ยไม่ลำบากเท่าไหร่นะฮะยกเว้นเนี่ยพื้นที่บริเวณที่เป็นบนภูเขาเนี่ยก็จะลำบากสักนิดนึงนะฮะแต่เราก็พยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอครับห้าหมู่บ้านเนี่ยลำบากในภาพไปเห็นมีกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนด้วยอันนี้ไปทำอะไรยังไงครับอ๋อครับอย่างนี้ฮะด้วยทางสพแม่ท้อคือทางผมนะฮะก็ได้จัดทำโครงการพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อให้บริการประชาชนคือผมมีโครงการเขาเรียกว่าโครงการต
ู้ยามตำรวจเคลื่อนที่ครับฮะคืออย่างนี้ฮะคือผมเรียนว่าผมคิดมาตลอดครับว่าในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าที่ตำรวจสายตรวจนะฮะเจ้าที่ตำรวจตู้ยามซึ่งรถจักรยานยนต์ไปฮะแล้วก็มีตู้ยามซึ่งอยู่เป็นตู้แล้วก็คอยออกตรวจหรือมีประชาชนในที่ห่างไกลนะฮะก็จะมามีเรื่องก็จะมาวิ่งเข้ามาแจ้งหาตำรวจที่ตู้ยามแล้วก็ไปดำเนินการผมมีความคิดเสมอว่าทำไมเราไม่เป็นคนวิ่งเข้าไปหาประชาชนเองเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงใช่ครับฮะพอดีผมก็ได้แนวคิดแล้วก็ไปเห็นนะฮะว่าบริเวณที่ทางชัยนาทฮะก็มีเหมือนกับรถตู้คาราวานของรถบ้านของต่างประเทศนะฮะที่สามารถทั้งที่นอนเลยแล้วก็ที่ประกอบอาหารแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าในตัวเสร็จนะฮะแล้วผมไปดูมาก็ราคาถามว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นักนะครับนะครับผมก็เลยไปติดต่อซื้อมานะครับทำเป็นเหมือนกับทำเป็นสายตรวจประชาชนเคลื่อนที่ครับเหมือนรถตู้เคลื่อนรถบ้านสายตรวจใช่ครับเหมือนตู้สายตรวจเคลื่อนที่ไปอย่างนั้นใช่ครับก็จะจัดนะฮะจัดตำรวจนะฮะสองคนคือทางเรามีตำรวจประจำหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับก็จะตัดตำรวจเนี่ยเอารถตู้เนี่ยเข้าไปอยู่ที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนึงเป็นอาจจะช่วง2วัน3วันแล้วแต่ความหนาแน่นของประชากรของหมู่บ้านนั้นนะฮะนะครับก็เหมือนกับเราไปสร้างบ้านชั่วคราวอยู่ที่หมู่บ้านนั้นเลยเหมือนกับเป็นคนในคือเหมือนกับเป็นคนในหมู่บ้านนั้นเลยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเหมือนตำรวจย้ายบ้านไปอยู่ใช่ครับคือบ้านเคลื่อนได้สะดวกนะฮะเป็นรถบ้านอยู่แล้วแสดงว่าในนั้นมีอะไรบ้างท่านผู้กับนั้นแหละในรถตู้เนี่ยมีอะไรบ้างก็นี่ฮะมีแอร์นะครับมีโทรทัศน์ถึงอำนวยความสะดวกครับแล้วก็มีที่นอนฮะสามารถนอนได้3ที่นะฮะมีห้องน้ำห้องประกอบเลี้ยงนะครับโอ้ครับพร้อมฮะเหมือนบ้านหลังนึงดีๆเนี่ยนะฮะครับโอ้โหแบบนี้พอเข้าพื้นที่เนี่ยก็เหมือนไปป้องปรามอะไรได้อัตโนมัติเลยนะฮะใช่ครับฮะเหมือนให้ตำรวจให้ตำรวจเนี่ยไปอยู่กับชาวบ้านได้เลยใช่ฮะแล้วอย่างเป็นช่วงๆอย่างเวลาชาวบ้านมีอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งมาที่ตู้ยามหรือไม่ต้องวิ่งมาที่โรงพักฮะสามารถแจ้งเข้ามาที่ตู้ได้เลยฮะแล้วก็ช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะฮะเราก็จะส่งเนี่ยฮะตำรวจเข้าไปทำข้อมูลประชากรบ้านนะฮะหรือจะออกไป stop walk talk หรือออกไปพูดคุยนะฮะตอนเย็นก็จะมามีการรับประทานอาหารกันในส่วนของชุมชนนะฮะซึ่งชาวบ้านน่ารักฮะบางทีตอนเย็นๆเนี่ยก็จะทำอาหารมาประกอบเลี้ยงมานั่งพูดคุยสังสรรค์กันนะฮะบางหมู่บ้านจริงๆก็มีความสุขมากครับถึงขั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือชาวบ้านเนี่ยถึงขั้นมาเนี่ยฮะมาร้องคาราโอเกะหน้าตู้กันจัดที่นั่งที่นั่งฮะถือว่าประชาชนให้การตอบรับสูงพอสมควรเลยฮะผมว่าเจ๋งนะคือเข้าไปในพื้นที่นอกจากเป็นการป้องปรามการกระทำผิดแล้วชาวบ้านประชาชนในพื้นที่พอเห็นตู้ยามมาอยู่แบบนี้เนี่ยก็อุ่นใจด้วยนะฮะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่ในหมู่บ้านมาเหมือนมาดูแลใกล้ๆตำรวจเป็นเพื่อนบ้านเลยนะฮะย้ายบ้านไปหาชาวบ้านอยู่เรื่อยๆทีนี้หนึ่งจุดที่จะไปนี่เลือกยังไงฮะเป้าหมายผมเลือกเข้าทุกหมู่บ้านครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับเน้นทุกหมู่บ้านใช่ครับ2ตำบลใช่ไหมครับ2ตำบลครับของเรามีกี่หมู่บ้านครับเนี่ย20หมู่บ้านครับ20หมู่บ้านเวียนไปยังไงครับครั้งนึงหมู่บ้านละ2วัน3วันเหมือนตามแล้วแต่ว่าหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านเล็กครับก็จะอยู่หมุนเวียนว่าหมู่บ้านนี้2วัน3วันก็หลังจาก3วันแล้วก็เคลื่อนไปหมู่บ้านอื่นเคลื่อนไปแล้วก็พอครบรอบ20บ้านก็เวียนมาอีกครั้งนึงครับค่อยๆเวียนกันไปครับกิจกรรมอย่างที่บอกคือ2วันที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปจอดไปคุยไปกินข้าวด้วยเฉยๆแต่กิจกรรมที่มีใน2วันเนี่ยถูกกำหนดไว้อย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับกำกับทำอะไรบ้างครับนะฮะก็ไปหนึ่งไปหาข่าวไปทำข้อมูลท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปป้องปรามต่างๆในส่วนของกลุ่มพวกนักเรียนอาจจะกลุ่มวัยรุ่นที่เก็บเหล็กเกเรอะไรเนี่ยเราก็จะไปเข้าไปพูดคุยนะครับเป็นการป้องปรามต่างๆในเรื่องของดูแลเรื่องทั้งเรื่องทุกข์สุขต่างๆหรือกระทั่งการรับแจ้งเอกสารหายเบื้องต้นนะฮะหรือการเข้าไปโรงเรียนจัดชุดมวลชนสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปทำการตัดผมนะฮะหรือให้ทางสันทนาการหรือจัดกลุ่มเขาเรียกว่าครูแดนะฮะเข้าไปสอนในเรื่องของยาเสพติดของแต่โรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังนะฮะให้นักเรียนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดฮะอันนี้เป็นกิจกรรมเชิงลุกเลยนะครับที่พุ่งเข้าไปหาพี่น้องประชาชนทีนี้ตำรวจล่ะตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรแม่ท้อเนี่ยมีกี่คนเนี่ยเพราะว่าตะเวนไปอย่างนี้ต้องใช้กำลังอยู่พอสมควรฮะมีอยู่60คนครับ60คนเวียนกันไปครับเวียนกันไปครับจริงๆก็ใช้กำลังไม่เยอะนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนึงก็ผมจัดตำรวจบ้านคือเรามีตำรวจบ้านอยู่แล้วนะครับออกคำสั่งว่าตำรวจ2คนรับผิดชอบหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้อยู่แล้วก็ใช้กำลังตำรวจแค่2คนนะฮะแค่นั้นเองครับ2คนต่อจุดต่อครั้งที่ไปใช่ครับแล้วก็จะเวียนกันไป
ใช่ครับกิจกรรมนี้ถือว่าแน่นทีเดียวนะฮะกิจกรรมที่ลงไป2วันเนี่ยคือได้อะไรเยอะเลยทีเดียวผลตอบรับสิ่งที่ตามมาเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าก็ผมเข้าไปสอบถามทั้งผู้นำชุมชนนะฮะหรือกระทั่งชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็ชอบนะฮะจริงๆเขาอยากจะให้อยู่ประจำด้วยซ้ำซึ่งมันคงจะทำลำบากนะครับนะครับเขาบอกว่าอยู่ประจำเลยไม่ได้เหรออยู่ประจำเลยไม่ได้เหรอนะฮะก็พยายามบอกว่าเดี๋ยวพยายามจะแวะเวียนมาบ่อยๆครับนะครับถ้าจะว่าไปวันจุดหนึ่งสัก2วัน3วันมีอยู่20หมู่บ้านใช่ไหมครับก็เวียนไปเนี่ยน่าจะเดือนเศษๆเนาะเดือนเศษๆครับแค่นั้นเองครับที่จะหมุนวกกลับมานะครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับเป็นนโยบายที่ดีมากๆนอกจากนี้ยังมีอะไรที่เป็นนโยบายพิเศษของสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อยก็เดี๋ยวผมขอเท้าความเรื่องรถขึ้นที่ก่อนฮะคือนอกจากเราจะเข้าหมู่บ้านแล้วฮะอย่างช่วงเทศกาลสำคัญใหญ่ๆเนี่ยฮะเราก็จะอย่างเงี้ยได้ผลคือเราก็จะจัดรถเนี่ยฮะไปตามประจำจุดซึ่งให้บริการพี่น้องประชาชนช่วงอย่างช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็จะมีที่พักรถของเรามีห้องน้ำ นะฮะที่นอนหรือทั้งมีแอร์มีทีวีให้ดูกันสามารถเป็นจุดพักรถได้อย่างสบายนะฮะแล้วนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยท่านได้จัดโครงการตลาดกัดเรียกกัดนั่งยองของยาบนะฮะผมก็เนี่ยฮะเอารถไปเป็นเหมือนกับรถเคลื่อนที่นะเป็นที่พักเป็นห้องสุขานะครับแล้วก็ผมจัดนักดนตรีนะฮะคือกลุ่มคือทางจังหวัดตากเนี่ยมีดนตรีนะฮะแล้วก็ตรวจไปเล่นบริการพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เอาน้ำดื่มพวกน้ำหวานซึ่งพวกน้ำกระเจี๊ยบน้ำแก้วควยนะฮะซึ่งมันไม่ได้ใช้เงินมากมายอะไรมากก็ไปบริการพี่น้องประชาชนนะฮะซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็ขอบใจขอบคุณมาครับโอ้มันเป็นมากกว่ารถบ้านรถตู้ที่จะพาตำรวจไปอยู่กับชาวบ้านนะครับแต่เวลามีการโครนรงอะไรมีงานอะไรสำคัญในพื้นที่ก็พร้อมเลยเหมือนกับเป็นตู้ยามไม่ใช่ตู้ยาตู้ตำรวจเคลื่อนที่บางทีเป็นโรงแรมนะฮะในช่วงเทศกาลใครขับมาเหนื่อยๆเพลียๆเนี่ยจอดพักที่นี่ได้โรงแรมชั่วคราวแหมถ้าอยู่แถวๆนี้คุณเจตคงใช้บ่อยครับแล้วโครงการอื่นๆล่ะครับเนี่ยนอกจากอันนี้แล้วนอกจากนี้ผมมีโครงการเขาเรียกโครงการ3ปันนะฮะ3ปันนะฮะคือปันน้ำใจปันความสุขปันรอยยิ้มนะฮะครับคืออย่างนี้ฮะคือผมโชคดีอย่างนึงว่าคือพอดีผมได้มีโอกาสไปรู้จักทางกับผู้บริหารระดับสูงของข้าวตาฉัดคือเป็นเครือของเจริญพกพันธุ์โพดิคุนะฮะผมก็ไปนำเรียนโครงการว่าขอรับบริจาคข้าวถุงนะฮะข้าวถุงซึ่งข้าวตาฉัดเขาก็สนับสนุนมาถุงละ1กิโลนะฮะนะครับก็เป็นการเหมือนกับเป็นการต่อยอดของโครงการซอฟต์วอล์กทอล์กไปด้วยนะครับก็คือว่าเวลาตำรวจเข้าไปซอฟต์วอล์กทอล์กตามหมู่บ้านคือเข้าไปพบปะพูดคุยนะครับกับพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะไปสอบถามว่าในแต่ละหมู่บ้านเนี่ย มีกลุ่มผู้ยากไร้คนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีคนดูแลยังไงหรือเปล่านะครับเราก็จะเข้าไปพอรู้เนี่ยเราก็จะเข้าไปเยี่ยมนะฮะเนี่ยฮะเยี่ยมกลุ่มผู้ยากไร้ต่างๆแล้วก็มอบข้าวสารนะฮะมอบข้าวสารให้เขาเอาไว้ทานไว้ใช้นะครับซึ่งขอเรียนนี้ฮะว่าการมอบข้าวสารเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือหรืออะไรเหมือนกับของบริจาคแต่เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นโครงการ3ปันครับคือเป็นการปันน้ำใจคือเราได้อะไรมาเนี่ยเราก็จะปันให้เขานะฮะซึ่งมันคงแค่เป็นลักษณะการปันมากกว่าแล้วก็จะเข้าไปตรวจเยี่ยมเข้าไปดูแลนะครับนะครับมันเป็นการส่งกำลังใจต่อด้วยนะฮะพอนอกจากไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆติดมือไปด้วยก็เหมือนว่าสารสัมพันธ์ความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบางคนบอกว่านึกว่าตำรวจเป็นพัฒนาสังคมไม่ใช่นะจริงแต่ว่าปัญหาอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาสังคมเหมือนกันในแง่มุมที่ดีของสังคมตำรวจก็ต้องเข้าไปเสริมเพื่อให้จุดนั้นมันลดทอนลงไปนะครับซึ่งก็แรกๆก็ประชาชนตกใจนะฮะว่าตำรวจเอาของมาแจกนะฮะเขาก็แบบไม่เคยครับไม่เคยฮะไม่เคยแล้วก็ทำให้ก็เสียงออกไปว่าดีแล้วก็เราก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกเป็นมิตรกับทางตำรวจมากขึ้นนะครับเวลาเราเข้าไปอะไรถามอะไรเนี่ยก็จะได้ความร่วมมือส่วนใหญ่มักจะชอบรู้สึกกับตำรวจบอกว่าโอ้ถ้าเห็นตำรวจมาเนี่ยต้องเสียค่าปรับเสียอะไรได้เสียตังค์แน่เลยอันนี้ได้ข้าวมาคือผมก็มองอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ท่านบอกครับว่าตำรวจคือส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนจะให้ความรู้สึกไม่ดีนะครับคิดว่าตำรวจมาจะต้องไปจับไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะทีนี้ผมเปลี่ยนไปคือเรามาเราของไปแจกเราไปช่วยเหลือนะฮะผมว่ามันน่าที่จะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์และก็ส่งผลต่อความร่วมมือนะครับของประชาชนนี่เห็นได้ชัดนะครับว่าสิ่งที่ทางพันตำรวจเอกแมนรัตนประทีปผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากได้ทำลงไปนั้นตรงเป๊ะเลยกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการให้ตำรวจนั้นเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนอันนี้รักแน่ๆแล้วก็รักเหนียวแน่นรักนานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกแมนรัตนประทีปนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อจังหวัดตากเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะใครที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็สบายใจได้ฮะถ้าขับรถขึ้นไปเตรียมจะไปเที่ยวแม่สอดรู้สึกเพลียรู้สึกอะไรเนี่ยมีรถบ้านให้พักได้ครับนะวันนี้เราต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับติดทุกเรื่อง